ีทายาทเศรษฐีออสเตรเลียท่านหนึ่งเขามีข่าวดังเลยออสเตรียออสเตรียขอโทษขออภัยค่ะออสเตรียที่เขาอะต้องการจะสละมรดกนะคะเพื่อตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อส่งต่อสมบัติมูลค่า936ล้านบาท uh-huh. หรือประมาณ27.1 ล้านเหรียญที่เขาได้รับจากคุณยายนะ uh-huh. คุณยายเขาเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อปี2022 uh-huh. ซึ่งคนนี้นะคะชื่อคุณมารินแองเกิลฮอนเป็นทายาทของมหาเศรษฐีของบริษัทมหาเศรษฐีที่เป็นเจ้าของบริษัทเคมีคอลบริษัทยาบริษัทฟาร์มาซูติคอลยักษ์ใหญ่เลยของเยอรมันออสเตรียเนาะนะคะซึ่งเขารู้สึกเนี่ยคนที่เห็นในภาพเนี่ยอย่างภาพที่เห็นเนี่ยนะคะที่แบบ tax the rich เนี่ย tax the rich คือเขาอะรวยขนาดที่เขาบอกว่าเฮ้ยเก็บภาษีฉันเพิ่มสิฉันรวยคนรวยรักชาติฉันคือคนรวยใช่ฉันคือคนรวยทำไมไม่เก็บภาษีฉันเพิ่มจะได้เอาไปแบบว่าช่วยเหลือคนในสังคมว้าอย่างนี้เขาก็มีรัฐสวัสดิการแบบชำมาสิยังอาจจะยังไม่สวัสดิการขนาดนั้นนะคะก็คือคุณมารีเนกฮอนเนี่ยได้รับมรดกจากนะคะจากคุณทราวเดอร์เอ็นโคฮอนนะคะซึ่งเป็นคุณยายซึ่งเสียชีวิตไปเมื่อปีที่แล้วเนี่ยแล้วเขารู้สึกว่าแบบฉันได้รับมรดกมามากมายแล้วฉันก็ได้อำนาจจากความรวยของฉันน่ะโดยที่ฉันไม่ได้ทำอะไรมาเลยแล้วอยากพูดได้อย่างนั้นบ้างจังเลยอ่ะอยากมีโมเมนต์ที่ฉันสามารถพูดแบบนั้นได้จิตสาธารณะช่างสูงส่งเหลือเกินเป็นคนรวยแล้วเธอยังคิดถึงประเทศชาติอีกซึ่งนางเปรี้ยวมากนะเพราะนางเป็นแบบเป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่ที่เกาะที่ไม่ได้ก่อตั้งแต่ว่าเป็นหนึ่งในมหาเศรษฐีอ่ะที่แบบสมาทานแนวคิดนี่ว่าคนรวยควรจะต้องจ่ายภาษีมากกว่าคนอื่นๆเพราะว่าเขาคิดว่าภาษีของเขาเนี่ยความร่ำรวยของเขาเนี่ยได้มาจากสังคมพอได้มาจากสังคมปุ๊บเขารู้สึกว่าเนี่ยฉันจะต้องกลับคืนให้สังคมอันนี้ก็เป็นโซเชียลลิสต์ทางการตลาดเขาหรือเปล่าจะให้ดูเป็นแบรนด์ที่ภาพลักษณ์องค์กรที่มันดูดีว่าฉันทำอะไรกลับคืนสู่สังคมจริงๆแล้วก็คือเพิ่มยอดในแง่ของ HR ต้องมองว่านี่คือนโยบายการทำมาร์เก็ตติ้งรูปแบบหนึ่งเหรอเป็นกู๊ดดีทมาร์เก็ตติ้งอย่างเงี้ยมีระหว่างบรรทัดแบบนั้นแต่จริงๆแล้วนางอาจจะไม่ได้เป็นแบบนางมีแนวคิดอย่างจริงเพราะนางเรียกร้องเรื่องนี้มานานแล้วแต่ออสเตรียเนี่ยเขาไม่มีภาษีมรดกใช่ค่ะต้องเท้าความก่อนว่าออสเตรียเนี่ยยกเลิกภาษีมรดกการเก็บมรดกของการได้รับภาษีได้ปี2008ตั้งแต่ปี2008ใช่ซึ่งเพราะว่าเขาบอกว่าเบื้องหลังเนี่ยเป็นเพราะว่าชนชั้นนำต่างๆเป็นผู้ที่คุมกระทรวงพวกเศรษฐกิจและเรื่องการเงินต่างๆของออสเตรียมันนานเป็น10ปีแล้วแล้วก็เลยยกเลิกภาษีนี้ไปแล้วคนน่ะพยายามเรียกร้องให้เอาภาษีตัวนี้ให้เอากฎหมายตัวนี้กลับมานะคะแต่ว่าก็มีได้นำพาก็ยังเหมือนเดิมคราวนี้คุณมารีเนกฮอนเนี่ยก็เลยเป็นคนที่แบบรู้สึกว่าเฮ้ยพอฉันได้มรดกตัวนี้แล้วฉันน่ะจะต้องนำเงินของตัวนำภาษีที่ได้เนี่ยไปทำอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาทำก็คือเขาหาคนมาช่วยใช้เงินมาช่วยคิดว่าเขาปิดรับสมัครมาหรือยังฮะเขาเป็นแบบเป็นอนอนิมัสเป็นสุ่มค่ะเป็นสุ่มเป็นสุ่มแจกแบบว่าเป็นบัตรเชิญเป็นอินวิเทชันให้กับคนชาวออสเตรียน1,000,000คนนะคะต้องเป็นในประเทศออสเตรียชาวประเทศออสเตรียให้แบบว่าให้มากรอบแบบสอบถามนะคะเพื่อที่ได้คัดเลือก50หัวกะทิเพื่อมาช่วยเขาต้องมีคุณค่าต้องมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกเขาไม่ได้บอกว่าเป็นคุณค่าอะไรนะแต่บอกว่ามันจะต้องทุกคนเนี่ยที่ได้รับเชิญ10,000ต้องมีอะไรนะ beauty with purposeBeauty with a purpose ใช่ก็อารมณ์แบบว่าเหมือนมาช่วยคิดหน่อยว่าฉันจะใช้ตังค์อันนี้ยังไงดีสวยแล้วยังมีคุณค่าใช่สวยยังมีคุณค่าด้วยเขาซึ่งออสเตรียเนี่ยนะคะก็คือตอนนี้เก็บภาษีสูงสุดอะประมาณ 55% ในยุโรปอันนั้นไม่รวมภาษีมรดกถูกไหมไม่ได้รวมภาษีมรดกคือถ้าคุณได้มรดกก็คือคุณก็ได้มาฟรีๆอยากมีอารมณ์นั้นบ้างเนาะถ้าคุณผู้ชมคนไหนนะคะมีแบบว่าสามารถคอมเมนต์บอกเราได้นะถ้าอาจารย์ธงได้เงินขนาดนี้อาจารย์ธงจะไปทำอะไรเมื่อกี้เพิ่งตอบไปเองว่าจัดรายการดีว่าให้ฟรีเลยแต่มีไม้เด็ดกว่านั้นจากนั้นแม่นกช่างแต่งหน้าบอกว่าฉันจะไม่ทำอะไรเลยฉันจะเดินเชิดออกไปแล้วก็จะใช้ชีวิตเลยข้างนอกโดยไม่สน4สน8อีกแล้วเราก็จะไม่มีช่างแต่งหน้าทำผมอีกต่อไปค่ะไว้พอได้เงินก็คือทิ้งเลยแล้วถ้าคุณโต้งล่ะคะถ้าได้เงินขนาดนี้แล้วอยากจะเอาไปทำอะไรก็จะเก็บไว้ครับก็ยังทำงานเหมือนเดิมนะโอ้แต่ว่าจะทำงานแบบ don't care นะใครจะจิกหัวใช้ก็คือยังทำงานแบบ
สีเขียวก็ถือว่ามีเงินแล้วมีอำนาจตามมาด้วยอย่างเงี้ยแล้วนะคะก็ถ้าเกิดใครสนใจเราเขายังไม่ได้ปิดรับสมัครนะเราคือยังไม่ในข่าวอ่ะไม่ได้บอกว่าปิดรับสมัครอะไรเมื่อไหร่แต่ว่าเขาจะเริ่มระดมคนพวกนี้50คนเนี่ยในช่วงเดือนมีนาเขาจะมาระดมสมองกันแล้วก็พอเสร็จแล้วเนี่ยคุณมารีนเนี่ยก็บอกว่าถ้าฉันน่ะจะให้มรดกฉันเนี่ยประมาณ 90% เลยให้เขาให้แบบให้ไปจัดการว่าเขาจะทำอะไรพอเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะไปหางานประจำงานปกติทำ okay, จอยากแบบยักไหลแบบนี่มันกึ่งแนวฟิลันโทรฟีแบบการกุศลหน่อยๆด้วยนะใช่ไหมใช่เราไม่เลือกทำใช้ชีวิตแบบนี้แน่นอน เออแต่คือตอนแรกอ่ะเราก็สงสัยเนาะเฮ้ยคนที่มีแนวคิดอย่างเงี้ยเขาเติบโตมายังไงหรอจริงๆอ่ะเขาเติบโตมาด้วย privilege ตลอดชีวิตเลยนะใช่เราคิดว่าใช่คือเขาไม่ใช่ว่าแบบเป็นหลานที่พัดพรากแล้วคุณยายเพิ่งมาเจอนะไม่ใช่คือเขาว่าได้รับการศึกษาที่ดีเนอในมหาลัยทางเวียนนาแล้วก็ทำงานมีงานที่ดีอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่สุดท้ายแล้วเขารู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยสิ่งที่เขาได้มาเป็น privilege ที่เขาไม่สมควรได้รับคนที่มีแนวคิดอย่างนี้มันแบบน่าชื่นชมเหมือนกันนะในมิตินึงแต่มันจะกลายเป็นบรรทัดฐานมันก็คงไม่กลายเป็นบรรทัดฐานให้กับคนอื่นๆหรือบริษัทอื่นๆหรือคนรวยอื่นๆหรอกเนาะจริงๆเขาอ่ะคุณมารีนเนี่ย มีเป็นหนึ่งในตัวตั้งตัวตีเลยนะในการมันจะมีองค์กรค่ะ Tax Me Now แล้วป่ะมันจะมีองค์กรที่เรียกว่า Millionaire for Humanity นะคะซึ่งเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยมหาเศรษฐีเหมือนกันเขาบอกว่าซึ่งองค์กรเนี้ยมันเป็นการรวมมหาเศรษฐีที่มีแนวคิดว่าถ้าฉันได้เงินมากกว่าฉันรวยกว่าฉันก็ต้องควรจะต้องจ่ายแพงจ่ายภาษีที่ปกติคนที่รวยอ่ะเขาก็บริหารจัดการรายได้ของอยู่แล้วมันลดหย่อนภาษีได้อย่างเมืองไทยมันก็ลดหย่อนภาษีได้คุณมีรายได้เท่าไหร่ยิ่งไปบริจาคกับพวกแบบวัดการศึกษาโรงพยาบาลเนี่ยคุณก็ได้ 200% อยู่แล้ว2เท่าใช่มั้ยครับผมอยากเสริมนิดนึงตัวภาษีมรดกของไทยมันก็มีนะของไทยก็คือว่ามันมีภาษีมรดกเหมือนกันแต่ว่าคุณต้องได้รับ100ล้านบาทขึ้นไปถึงจะอยู่ในแคทีเรียว่าจะต้องเสียภาษีมรดกที่ดินเนี่ยรวมเป็นมรดกด้วยใช่ทั้งสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์แต่ว่ามูลค่ามันก็ต้องมากกว่านั้นมากกว่านั้นคืออย่างถ้าอย่างออสเตรียค่ะถ้าในการส่งต่อหรือโอนต่อที่ดินที่เป็นมรดกอ่ะเขาจะคิดแค่ภาษีกันโอนต่อส่งต่อที่ดินแค่นั้นเขาจะไม่ได้มีการคิดเรื่องภาษีว่าเฮ้ยฉันได้รับมรดกมาเท่าไหร่ซึ่งอันเนี้ยคุณมารินบอกว่ามันไม่ยุติธรรมมากๆมันไม่เป็นประชาธิปไตยอยากนั่งคุยด้วยว่าคนรวยที่ปฏิเสธความร่ำรวยเนี่ยมันเขายังไงนะ เขาไม่รู้ว่านี่คือคอนเซ็ปต์ของการเป็นคนรวยโลกที่หนึ่งหรือเปล่านะแต่ว่าเราเห็นว่าคนรวยในโลกที่กำลังพัฒนาอย่าง global south เนี่ยโอ้โหมือใครยาวสาวได้สาวเอาอารมณ์นี้วะก็คุณผู้ชมถ้าเกิดรู้สึกว่าเฮ้ยฉันได้เงินขนาดนี้แล้วฉันจะเอาไปทำอะไรเรามาแชร์กันได้เนาะมาแชร์ความคิดกันเคยดูพาราไซไหมที่เขาบอกว่ามันมีแดร์หนึ่งบอกว่าถ้าเราเป็นคนรวยเดี๋ยวเราก็ใจดีเองแหละคือพอเรามีแบบเต็มอิ่มแล้วเรามีเพียงพอแล้วอะเราจะมีเผื่อแผ่ให้คนอื่นลองเช็คตัวเองก็ไม่นะยักไหลยักไหลก็ยังตักตวงหาความสุขให้ตัวเองก็บางครั้งอย่างที่บอกนะความสวยก็ไม่ได้เกิดจากเสื้อผ้าหน้าผมอย่างเดียวก็อาจจะเกิดจากอินเนอร์ภายในแล้วถ้าคุณรวยแล้วคุณสามารถทำสิ่งนั้นได้คุณก็จะสามารถสร้างอินเนอร์บิวตี้ได้ก็ต้องสวยจากภายนอกด้วยนะแบบให้แบบภายในมันทะลุออกมาภายนอกเลยอะไรอย่างนี้นะคะก็อย่างเลโออย่างเงี้ยถ้าเลโอได้เงินขนาดนั้นเนี่ยเราคิดเลยนะว่าแบบว่าตอนนั่งอ่านสคริปต์แล้วแบบเฮ้ยเราจะทำอะไรวะโอ้ฉันจะไปช่วยหมาฉันจะต้องกำจัดหมาจรจัดเรามีแบบว่าอินเนอร์ใช่ก็มีหลายคนทำแบบนี้ใช่ไหมอย่างดาราซูเปอร์สตาร์อย่างพี่อ้ําพัชราภาเขาก็นะบางครั้งช่วยเหลือสุนัขจรจัดนะแล้วก็ไปถึงที่บริจาคเงินให้ใช่ใช่หรืออย่างพี่เก๋ The Voice Foundation พี่เก๋คุณละดาอย่างเงี้ยค่ะก็แบบเป็นแบบก่อตั้งบริษัทอย่างเงี้ยเป็นหนึ่งในแบบเป็นเฟสออฟแบบมูลนิธิเลยในการแบบต่อสู้เพื่อหมาจรจัดเพื่อสิทธิสัตว์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราไม่ได้ไปพูดเรื่องนั้นเดี๋ยวจะมาบอกว่าวันนี้ไม่ได้พาจำปีมานะคะโอเคแล้วเขาได้50คนของเขาไปแล้วใช่ไหมยังค่ะตอนนี้ยังอยู่ในช่วงใช่เขาเพิ่งประกาศไปเมื่อวันที่16เองมั้งอยากรู้นะอยากติดตามว่า50คนของคนคนนี้เป็นใครบ้างเป็นใครแล้วเขาจะเอาเงินไปทำอะไรต่อใช่เขาต้องเขาบอกว่าเนี่ยเงินที่จะไปใช้เนี่ยเขาตั้งโจทย์ว่าจะต้องไปเพื่อช่วยสังคมโดยรวมเอาไปให้ตัวเองก็ไม่ได้ด้วยเอาไปส่งต่ออีกหมายถึงว่า pay it forward ต่อไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเขาคิดว่าคือเขาเหมือน
ต้องการรีคูทคนผู้นำเพื่อมาช่วยคิดว่าแบบเงินก้อนนี้ฉันควรจะต้องทำอะไรกับมันดีทำอะไรถึงจะเป็นประโยชน์สูงสุดกับสังคมโดยรวมเพราะเขาบอกว่าก็ในเมื่อรัฐบาลไม่ยอมทำอะไรอะค่ะดิฉันก็จะทำให้เอง นี่คือแนวคิดของเขาแล้วเขาก็คือแบบคิดมีอินิเชทีฟของเขาเองนะคะหรือ tax me now ก็คือคิดภาษีฉันสิต้องไปดูผลกำไรปลายปีนะว่าบริษัทเขาอะพอทำสิ่งนี้แล้วผลกำไรมันจะมีหรือเปล่าใช่ไหมเพราะเรา question เหมือนกันตอนแรกว่านี่มันเป็นรูปแบบหนึ่งของการทำ marketing ของเขาหรือเปล่าอาจจะเป็นการตลาดตัวเองอะเนาะใช่คือ concept เนี้ยถ้าสมมติว่ามันเป็นการตลาดจริงเราก็คิดว่ามันก็เข้าแก๊ปหรือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ good deed marketing ซึ่งเอามาใช้เรื่องใหม่นะในถ้าคุณบอกว่าคุณอยากบริจาคทั้งหมดหมายความว่าคุณไม่ทำบริษัทนี้แล้วนะออกจากชื่อกรรมการบริษัทออกจากทุกอย่างจากตระกูลนี้แล้วมาอยู่เป็นปู่ตูชนธรรมดาแล้วอาจจะจริงๆแล้วอาจจะบริษัทอาจจะบริหารงานแยกกับอันนี้ก็ได้นะอันนี้อาจจะเป็นเงินก้อนนึงที่แบบคุณยาย